ัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Shop on Air Special นะคะวันนี้อยู่กับเพื่อนๆรัมพาจิรัศมิธาค่ะแน่นอนวันนี้เพื่อนต้องมีสิ่งที่พิเศษมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอนนะคะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากเรื่องของความสวยความงามแล้ววันนี้นะคะ1ท่านที่เพื่อนจะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นกูรูด้านความสวยความงามและเป็นนางงามด้วยค่ะขอต้อนรับดร.ลูกจันทร์จันจิราจันโฉมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวยตั้งแต่เปิดรายการเลยนะคะพี่ลูกจันวันนี้ต้องมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันอย่างแน่นอนเลยใช่ค่ะก็เป็นเคล็ดลับที่เวลาจันไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะก็จะไปแนะนำไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่กำลังจะเรียนจบหรือว่าเป็นบุคลากรที่อยู่ในองค์กรต่างๆนะคะว่าทำยังไงให้บุคลิกภาพเราดูดีนะคะด้วยการแต่งหน้านะคะซึ่งจากที่ไปบรรยายมาไม่รู้ตั้งกี่สิบปีแล้วเนี่ยสามลุคที่อยากจะแนะนำนะคะสำหรับคนผู้หญิงนะคะที่แบบไม่แน่ใจว่าจะแต่งหน้ายังไงจะแต่งสีอะไรดีวันนี้นะคะห้ามพลาดเลยจะนำ3ลุคที่ใช้ได้จริงการเลือกเครื่องสำอางที่ดีนะคะตั้งแต่เรื่องของการบำรุงผิวเรื่องแป้งเรื่องสีสันบนใบหน้าเนี่ยสำคัญมากไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเนรมิตลุคสวยๆแบบนี้ได้นะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเครื่องสำอางที่คุณผู้ชมต้องช็อปเลยบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะว่าราคาถูกมากๆค่ะคุณผู้ชมโผล่ทะลุจอไปเลยต้องพูดแบบนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นกันเลยค่ะShop on Air Special วันนี้โปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยนะคะได้แก่ซื้อโลชั่น BSC Expert White Perfect Radiance Anti Pollution Plus แถมกันแดด BSC Expert White Sun Protect SPF 50 PA +++ Anti Pollution Plus ในราคาเพียง690บาท1แถม1กันไปเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีแป้งผสมรองพื้นตัวแม่ของ BSC กับ BSC Cosmetology The Power of the Powder มี2เฉดสี C1 ผิวขาวและ C2 ผิว2สีได้แก่ BSC Superfine Whitening Powder SPF 25 PA +++ BSC C Cover Light Powder SPF 30 PA +++และ BSC Extra Cover Powder SPF 30 PA +++ในราคา1เซต990บาทมีตลับจริง1ตลับและตลับรีฟิลอีก2ตลับพร้อมแถมลิปสติก BSC Diva Rosy Lip ลิปสติกสีสันสดใสถึง9สีมูลค่า169บาทและยังแต่งหน้าสวยไปกับ BSC ปนัดดา Feminine Fairnate Makeup Palette Melody Tone สีชมพูเพียง 1,490 บาทจากราคาปกติ 2,990 บาทประหยัดถึง 1,500 บาทเลยนะคะและยังมีลิปสติก BSC Orchid Creamy Matte Lip Palette 8สี450บาทจากราคาปกติ590บาทประหยัดทันที140บาทเลยค่ะคุณผู้ชมคะก็ได้ทราบโปรโมชั่นดีๆกันไปแล้วนะคะว่าวันนี้พี่ลูกจันนะคะจะแต่งกัน3ลุคด้วยกันเรามาเริ่มกันที่ลุคแรกดีกว่าค่ะก็คือลุค Natural Look นั่นเองค่ะพี่จันใช่ Natural Look นี่ต้องเป็นอย่างไรต้องใช้แป้งแบบไหนทายังไงบ้างคะถ้า natural look นะคะก็คือแต่งยังไงก็ได้ให้มันดูแบบใสๆดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็บางคนอ่ะจะไม่ชินที่ตัวเองแบบแต่งเยอะก็จะแนะนำแต่งแบบใสๆนะคะแล้วก็พอผิวดีเนี่ยเวลาเราเลือกแป้งเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเลือกแป้งที่มันแบบบางๆเนียนๆใสๆผสมกันแดดนิดนึงเงี้ยค่ะเวลาทาแล้วหน้ามันจะดูแบบไม่แบบเป็นหน้าแป้งมากเกินไปเงี้ยค่ะแล้วก็โทนสีที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นโทนสีอ่อนๆ นะคะปากแบบเป็นเลือดสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราดูเป็นแบบเป็นคนสุขภาพดีมีเลือดฝาดนะคะแล้วอย่างบำรุงที่พี่จุกจันเลือกใช้อะคะเป็นตัวช่วงนี้เนี่ยเขาแนะนำตัวผลิตภัณฑ์ที่แบบช่วยในเรื่องของการป้องกันตัวมลภาวะแล้วก็ในรายการเขาก็พรีเซนต์ดีนะคะเขาบอกว่ามลภาวะบางทีเราลืมคิดไปแบบแค่ไปยืนหน้าร้านหมูปิ้งควันหมูปิ้งเนี้ยแบบลอยเข้ามาปะทะหน้าเราเราก็เออหมูปิ้งหอมดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมควันรถมอเตอร์ไซค์อีกร้านก๋วยเตี๋ยวอีกโอ้โหเยอะมากมายเราก็เลยแบบอ้าวลืมไปนะว่าควันพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นมลภาวะนะคะก็เลยรู้สึกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เลยหยิบมาลองนะคะตัวนี้เลยก็คือตัว BSC นะคะ Expert White นะคะที่เป็นตัว Anti Pollution นะคะแล้วแบบจัดโปรดีมากก็คือซื้อ1แถม1690บาทในรายการ Shop on Air ใช่แล้วแบบอยากลองมากเพราะว่าเป็นทั้งตัวบำรุงที่เป็นเดย์ครีมแล้วก็ตัวกันแดดที่แบบต้องใช้ไม่งั้นเราแบบสิวฝ้ากระมานะคะแล้วก็ยิ่งจะเข้าหน้าร้อนด้วยเนี่ยต้องทากันแดดเลยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าใช่ค่ะก็อันนี้ก็คือหน้าสดนะคะก็คือไม่ได้ทาอะไรเลยเนาะนี่หน้าไม่ได้ทาอะไรเลยเหมือนทาแล้วนะคะลองถูดูไหมเผื่อจะมีเลขขึ้นขออนุญาตนะคะ
โอ้จริงๆอ่ะจะดูแบบแห้งๆหน่อยใช่ค่ะแล้วก็แบบนี่คือแบบเพิ่งล้างหน้ามาหน้ามันจะแบบขึ้นเงานิดนึงนะคะเพราะมันไม่ได้ทาอะไรเลยก็วิธีการเราก็ใช้ Anti Pollution Expert White BS4 ตัวนี้นะคะก็ตัวนี้นะคะคือเวลากดเนี่ยจะชอบกดไว้ตรงหลังมือแบบนี้ก็ใช้สักปั๊มครึ่งนะคะแค่นี้แล้วก็วิธีการของจันก็คือเวลาจันทาจะแต้มไว้5จุดตรงนี้นะก็เหมือนเวลาใช้ครีมทั่วไปเนาะแต้ม5จุดคือการแต้ม5จุดมันช่วยทำให้เราประหยัดครีมนะเนี่ยพอทาแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าผิวมันแบบมันชุ่มชื้นขึ้นคือถ้าเห็นใกล้ๆตรงนี้มันจะดูหน้าแบบชุ่มชื้นขึ้นมาทันทีเลยแล้วเนื้อดีมากมันเป็นเนื้อที่แบบกึ่งเจลกึ่งมูสแล้วก็มันไม่ใช่น้ำเหลวๆอ่ะมันมีความเข้มข้นพอที่จะทำให้ผิวของเรามันชุ่มชื้นอ่ะต่อไปตัวต่อไปคือทากันแดดอันนี้อยากจะฝากสาวๆทุกคนเลยนะคะว่าไม่ว่าจะมีแดดหรือไม่มีแดดก็ตามตื่นเช้ามานะคะบำรุงผิวเสร็จแล้วเนี่ยทากันแดดด้วยนะคือแล้วตัวนี้มันดีตรงที่ว่ามันเป็นกันแดดที่เป็นแอนตี้โพลูชันด้วยป้องกันมลภาวะแล้ววันนี้นะคะ Natural Look นะคะใสๆวัยรุ่นชอบแบบนี้นะคะแป้งที่เราแนะนำจะเป็นตัวนี้เลยนี่ตัวนี้นะคะก็จะเป็น BSC Super Fine นะคะซึ่งเป็นแป้งในตำนานแต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าวัยรุ่นเราอยากได้ตัวเนี้ยตัวเป็น Super Fine Super Fine นะคะก็คือมันจะเป็นแป้งที่แบบเนื้อบางแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ต้องคิดเยอะนะคะแล้วก็ใส่สารกันแดดใส่อะไรทาแล้วก็จะดูเป็นธรรมชาติเราชอบตรงคำว่าเป็นธรรมชาตินะคะตัวนี้เลยใช้เป็นตัวซูเปอร์ฟายนะคะใช่แล้วอย่างนี้ทาแป้งเด็กไม่ดีกว่าหรอคะพี่ลูกจันจะได้แบบดูเป็นเนเชอรัลลุคไปเลยอะไรเงี้ยคือบางทีแป้งเด็กมันเม็ดสีมันไม่มีไงเวลาเราทาไปแล้วเนี่ยหน้ามันก็ดูผ่องดีนะแต่ว่ามันไม่ช่วยเรื่องทำให้ผิวหน้าเราดูเนียนเรียบอะนี่คือทานะคะอันนี้ยังไม่ได้ทาเห็นไหมคะว่ามันเป็นแบบเป็นซูเปอร์ฟายก็คือมันทำให้หน้าเราแบบดูเนียนขึ้นดูแบบไม่มีเงาแล้วก็ดูแบบสีผิวมันสม่ำเสมอขึ้นแล้วมันดูกระจ่างใสขึ้นเลยอย่างเห็นได้ชัดเลยและที่สำคัญคือมันดูเป็นธรรมชาติมันดูไม่ใช่แบบคนแบบโอ้โหโบกแป้งอะไรอย่างนี้เนาะวันนี้เลือกคิ้วแบบไหนดีคะเป็นตัวไหนดีถ้าขอใช้เป็นพาเลตตัว BSC ปนัดดาตัวนี้นะเพราะว่าเห็นในรายการนั่นแหละแล้วมันมีสีให้เลือกเยอะแล้วก็มันมีโทนสีที่แบบใช้ได้จริงอ่ะเป็นโทนสีที่แบบพี่บุ๋มปนัดดาเลือกมาแล้วนะคะบุ๋มบอกว่าดีนะคะอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีใช่ไหมคะอันนี้ก็ขอใช้คำของพี่บุ๋มนะคะแล้วก็ชอบสีแก้มที่เป็นสีชมพูเพราะว่าเป็นคนผิวออกค่อนข้างขาวนะคะเวลาใช้แก้มสีชมพูมันจะแบบดูระเรื่อดูเป็นธรรมชาติดูมีมีถึง6สีเลยนะคะคุณผู้ชมชตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้นะคะที่เป็นสีทาตาอายแชโดว์ถึง12สีก็วันนี้นะคะถ้าเป็นลุคแบบใสๆวัยรุ่นชอบเป็นแนวธรรมชาตินะคะก็จะใช้สีน้ำตาลตัวนี้ชื่อสีอีวานะคะตัวนี้เขียนคิ้วง่ายๆนะคะใช้แปรงเขียนคิ้วเนาะก็เริ่มจากตรงหางคิ้วก่อนวิสีมันติดอ่ะพี่จันใช่ค่ะสีอีวานะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มของใน BSC ปนัดดา Feminine Finite Makeup Palette นะคะอ่ะโอเคต่อไปนะคะ Natural Look เนี่ยสีตาจะเป็นสีที่แบบดูน้อยมากนะคะวิธีเทคนิคในการทำให้แบบสีตาดูเป็นธรรมชาติคือจะแนะนำให้ใช้สีโทนสว่างนะคะไฮไลท์บริเวณเปลือกตาเพื่อสร้างความสว่างนะคะทำให้หน้าเราดูไบรท์ขึ้นอันนี้ออกแบบขาวๆเนาะขาวๆนวลๆใช่ค่ะก็ถ้าผิวค่อนข้างขาวนะคะก็สามารถใช้สีโคเอได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าแบบผิว2สีนะคะหรือผิวเข้มเนี่ยอาจจะมาแตะผสมกับสีโฮลี่ก็ได้ไอ้สีมอลลี่ก็ได้นะคะแล้วลองดูก่อนอ่ะผสมกันได้เลยเนาะใช่ๆค่ะเคาะหน่อยเพราะว่าเผื่อสีมันเยอะเกินแล้วเราจะตกใจเห็นไหมอ๋อเริ่มที่หนวกคิ้วก่อนเหรอคะใช่ค่ะเนี่ยแป๊บเดียวเห็นไหมสว่างขึ้นแล้วสีติดขึ้นมาทันทีเลยอ่ะใช่ไม่ต้องไปนั่งแบบซื้อไฮไลท์อย่างเดียวเพิ่มเนาะอันนี้แบบทีเดียวจบครบเลยเสร็จแล้วเราก็จะใช้ผู้กันนะคะเอาสีแบบใสๆวัยรุ่นชอบขอเป็นสีออกชมพูตัวนี้โฮลี่นะคะค่ะตัวนี้เลยทาที่เปลือกตาตรงนี้ดูเป็นหวานหวานดูเป็นธรรมชาติเนาะเพราะว่ามันเหมือนมันกลืนกับสีเมื่อสักครู่ที่พี่จันทาลูกทาเข้าไปเนาะใช่ค่ะเสร็จแล้วนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาปัดแก้มนะคะก็จะใช้สีลิลลี่ที่ให้มานะคะคือจะไม่ใช้สีเดียวเนาะเราจะจุ่มปืดๆๆให้หมดเลย
นะคะอ๋อผสมกันได้เลยใช่ไหมคะใช่ใช่การใช้แปรงทาแก้มแบบนี้นะคะที่แบบมีความใหญ่แบบเนี้ยข้อดีก็คือเวลาเราปาดเนี่ยมันจะแบบเฮ้ยสีออกติดขึ้นมาทันทีเลยค่ะใช่แล้วมันใหญ่พอที่เราจะแบบแค่เนี้ยเออมันดูแบบใบหน้ามันอมชมพูอ่ะพี่ลูกจ๋าอ่ะเดี๋ยวเราหันข้างมาฟึบเออมันดูมีอะไรมากกว่าการที่คุณไม่ปัดแก้มนะคะพูดเลยเหมือนแต่งหน้าไม่เสร็จใช่ค่ะข้างนึงชอบมากดูแบบหวานแหววขึ้นมาใสๆอ่ะแล้วต่อไปเป็นการเขียนอายไลเนอร์อายไลเนอร์นะคะก็คือถ้าใครมีอายไลเนอร์ที่เป็นแบบแท่งๆอยู่แล้วนะคะของตัว BSC ที่เคยแนะนำไปในครั้งที่แล้วนะคะก็ใช้ได้เลยหรือวันนี้นะคะใครที่แบบก็ยังใช้อายไลเนอร์ไม่เป็นยังกรีดไม่เป็นจริงๆนะคะก็ให้ใช้ของในพาเลตนี้เหมือนเดิมในพาเลตมันเขียนได้เหรอคะพี่ลูกจันเขียนได้จริงหรอจริงนะวิธีการก็คือเราจะใช้สีที่เราใช้เขียนคิ้วไปเมื่อกี้นี้ก็ได้นะคะก็คือจะเป็นสีอีวานะคะหรือว่าถ้าอยากให้มันดูคมเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงขยับมาใช้เป็นสีไคล่าก็ได้เราใช้น้ำสะอาดจุ่มน้ำนิดนึงน้ำสะอาดนะคะสีนี้แล้วกันเนาะคือเทคนิคนี้จะช่วยทำให้เราแบบสามารถเนรมิตอายไลเนอร์โดยใช้อายแชโดว์ที่เรามีได้จริงหรออ้าวดูเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะคุณผู้ชมเพ่ยก็ยังไม่เคยทำเหมือนกันเฮ้ยมันติดเหมือนอายไลเนอร์เลยอ่ะใช่แต่ว่าเราขอแบบเพิ่มความเบิกโพรงทำให้ตาดูกลมโตอีกนิดนึงนะคะดัดขนตาใช่ไปเลยใช้ที่ดัดขนตาอะไรก็ได้ที่มีอยู่นะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องดัดไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเพราะว่านี่มันเป็นลุคแบบธรรมชาติคราวนี้เราบอกว่าอยากลองไอตัวที่เป็นไฮไลท์กับเชดดิ้งอะลุคใสๆแนวธรรมชาติทำได้ไหมทำได้เช่นกันนะคะเราก็เอาแปรงนะคะจุ่มสีเจสซี่เราจะไฮไลท์ตรงจมูกอยากให้จมูกโด่งเนาะโอเคขึ้นมาเลยใช่ไหมขึ้นเลยอ่ะเหมือนแบบว่าไปบินไปสัญญกรรมที่เกาหลีแล้วกลับมาจมูกโด่งเลยแล้วเราก็จะใช้สีเฮเลน่านะคะที่เป็นสีเชดดิ้งเนาะคือใสๆธรรมชาติแต่ขอแบบว่าหน้าได้รูปหน้าแบบว่าดูมีมิติหน่อยเนาะหน้าดูชัดนะคะว่าแบบเอ๊หน้าคมจังเวลาเราเจอใครหน้าคมนะจริงๆแล้วมันมาจากตัวเชดดิ้งค่ะสักหน่อยนึงตรงนี้ตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเอ๊เราอยากให้แก้มมาดูแบบดูตอบลงดูเป็นโครงฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะค่ะเป็นลิปสติกของอะไรเอ่ยตัวนี้นะคะของ BSC Orchid Creamy Matte Lip Palette นะคะนี่คุณผู้ชมตื่นเต้นร้าวใจอุ๊ยสีสวยมากเลยอ่ะวันนี้นะคะลุคใสๆวัยรุ่นชอบนะคะเราจะใช้โทนสีแบบอยากให้ปากมันเรื่อแดงๆข้างในมันเหมือนนางเอกละครช่อง7เนาะที่จะแบบว่ามีแบบทินข้างในแล้วข้างนอกเป็นแบบนุ่มๆบางๆทินข้างในนะคะเราจุ่มเอาสีนี้ละกันสีชมพูหน่อยสีชมพูเดี๋ยวลองดูนะคะด้านในที่บอกว่าเป็นทินๆจะเป็นยังไงเนี่ยฮะสีจะเข้มๆทาเฉพาะข้างในนะคะเฮ้ยจริงด้วยอ่ะมันดูเป็นทินๆมันดูเป็นแบบเกาหลีค่ะวัยรุ่นต้องชอบแน่ๆเลยเสร็จแล้วนะคะเราจะหยิบสีนูดนะคะมาทาให้แบบว่าดูเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติแล้วมันไม่ตีกันเหรอคะน่ะไม่ตีกันเดี๋ยวมันผสมกันออกมาแล้วจะดูดีมากลองดูนะคะวิธีการก็คือทาที่ตรงนี้ใช่ด้านนอกนะคะโอ้ยมันดูสวยจังเลยอะค่ะเห็นไหมเฮ้ยมันดูเป็นเกาหลีดูมีอะไรดูว้าวหน่อยอะมันไม่ได้เป็นแมทไปเลยอะคือแล้วจะบอกว่าสีนี้เป็นสีที่แบบเม็ดสีเขาเยอะมากอ่ะเขาสามารถที่จะปิดสีจริงของริมฝีปากได้คือของจันเนี่ยจะเป็นแบบมีขอบปากที่สีเข้มนิดนึงนะแต่ว่าพอทาลิปสติกของ BSC ตัวนี้ลงไปเนี่ยคือสีปากเนี่ยมันถูกกลบหมดเลยแล้วก็จะได้จะเป็นสีลิปสติกที่แบบชัดขนาดนี้แล้วก็มีสีทินนิดนึงใครที่แบบว่าไม่ชอบแต่งหน้าเยอะไม่ชอบแต่งหน้าจัดหรือเป็นวัยรุ่นที่เพิ่งจะเริ่มใช้เครื่องสำอางนะคะหรือว่าเป็นแบบวัยทำงานที่ไม่ชอบแต่งหน้าเยอะๆหรือวัยผู้ใหญ่ที่อยากจะให้ผิวหน้ามันดูมีเลือดฝาดดูมีสีสันมากขึ้นก็จะแนะนำลุคนี้เลยเป็น natural look นะคะShop on Air Special วันนี้โปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยนะคะได้แก่
ซื้อโลชั่น BSC Expert White Perfect Radiance Anti Pollution Plus แถมกันแดด BSC Expert White Sun Protect SPF 50 PA +++ Anti Pollution Plus ในราคาเพียง690บาท1แถม1กันไปเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีแป้งผสมรองพื้นตัวแม่ของ BSC กับ BSC Cosmetology The Power of the Powder มี2เฉดสี C1 ผิวขาวและ C2 ผิว2สีได้แก่ BSC Super Fine Whitening Powder SPF 25 PA +++ BSC C Cover Light Powder SPF 30 PA +++และ BSC Extra Cover Powder SPF 30 PA +++ในราคา1เซต990บาทมีตลับจริง1ตลับและตลับรีฟิลอีก2ตลับพร้อมแถมลิปสติก BSC Diva Rosy Lip ลิปสติกสีสันสดใสถึง9สีมูลค่า169บาทและยังแต่งหน้าสวยไปกับ BSC ปนัดดา Feminine Fairnate Makeup Palette Melody Tone สีชมพูเพียง 1,490 บาทจากราคาปกติ 2,990 บาทประหยัดถึง 1,500 บาทเลยนะคะและยังมีลิปสติก BSC Orchid Creamy Matte Lip Palette 8สี450บาทจากราคาปกติ590บาทประหยัดทันที140บาทเลยค่ะที่พี่ลูกจันใช้สีแรกก็จะเป็นสีตรงนี้นะคะโคเอสีที่2ก็จะเป็นสีตรงนี้ไม่ใช่สีนี้อ๋อสีตรงนี้นะคะใช่ค่ะสีแรกอันนี้สีที่2สีโฮลี่นะคะแล้วก็แปดแก้มรวมกันหมดเลยใช่เขียนคิ้วด้วยสีอีวานะคะแล้วก็กรีดอายไลเนอร์ด้วยสีเคียร่าค่ะไคล่านะคะทำดั้งด้วยสีเจสซี่นะคะแล้วก็ทำแก้มตอบด้วยสีเฮเลน่านะคะเรื่องของพาเลตต่างหน้าแล้วสีปากคุณชมอึ้งทึ่งมากเลย2 สีรวมกันได้ยังไงกับ8สีนี้นะคะของ BSC Orchid เมื่อกี้พี่ลูกจันนะคะได้ใช้สีนี้ไปด้านในนะคะแล้วก็ด้านนอกใช้เป็นสีนี้แต่ว่าอีกลุคนึง professional look เป็นอย่างไรคะก็เราเป็นคนทำงานบริษัทอะเนาะแล้วก็บางทีเราต้องไปแบบพรีเซนต์งานลูกค้านะคะไปบางทีต้องไปเรียกอะไรอะไปพบปะผู้คนจากองค์กรภายนอกเนาะเราก็ต้องดูเป็นมืออาชีพดูเป็นคนที่แบบน่าเชื่อถือซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำให้ดูว่าถ้าอยากจะให้ดูเป็นลุคแบบมืออาชีพเนี่ยแค่แต่งหน้าเปลี่ยนลุคได้เลยนะเริ่มต้นกันที่ตรงไหนดีคะจะแนะนำให้ใช้แป้งนะคะที่ดูปกปิดมากขึ้นดูให้ผิวหน้าที่เนียนกริบเนี๊ยบมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็น C cover นะคะจะเป็นแบบรุ่นการปกปิดระดับปานกลางอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราแต่งหน้าแบบเป็น natural มาสมมุติว่าเดี๋ยวต้องไปเจอลูกค้าละเราจะหยิบแป้งที่มีการเป็น C cover BSC ตัวนี้ขึ้นมานะคะเติมอีกนิดนึงอย่างสมมุติว่าตรงบริเวณแก้มนะคะอาจจะมีร่องรอยของแบบรอยกระรอยสิวอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ตบๆอย่างนี้มันก็ยิ่งทำให้เนียนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะใช่ใช่ทำให้ดูไบรท์มากยิ่งขึ้นแล้วดูข้างๆที่เพิ่งเห็นตรงนี้คือแป้งมันก็ไม่ได้ดูหนาด้วยนะคะพี่ทุกท่านนี่คือคุณสมบัติเด่นของทาง BSC C Cover เลยก็คือเขาปกปิดได้แต่แบบว่าดูไม่หนาแล้วมันทำให้แบบเราดูแบบเนี่ยข้างเนี้ยคือมันเนียบขึ้นมาอีกนิดนึงเมื่อกี้เราเติมแป้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับ C Coverเราก็จะมาหยิบตลับเดิมของเรานะคะ BSC ปนัดดาตัวนี้เป็นโทนชมพูแบบนี้นะคะค่ะจะต้องไปเจอลูกค้าขอเติมสีน้ำตาลนิดนึงเพราะว่าจะทำให้ตาเราดูแบบชัดมีกระบอกตาเนาะแล้วก็เป็นสีไหนเอ่ยสีน้ำตาลใช้เป็นสีมาเรียวิธีทานะคะก็คือเนื่องจากว่าเราทาสีชมพูไว้ตรงบริเวณเปลือกตาแล้วเนาะเราก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะเกาะไปที่บริเวณกระบอกตาแบบนี้เหมือนเป็นการคัดเบ้าที่เขาเรียกกันหรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะถูกต้องมากเลยค่ะน้องเพยนะคะอ่ะโอเคเราอยากได้ลุคที่เป็นมืออาชีพเนาะเราก็จะแนะนำให้ใช้สีมาเรียเนี่ยของเราเนี่ยนะคะทาที่อายไลเนอร์ด้านล่างตรงเนี้ยเพิ่มความคมให้ดวงตาขึ้นมาอีกขั้นนึงเนาะนี่ไงแค่นี้เองเอานิดเดียวนะอย่าแบบอย่าทาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวตาดุแล้วก็เติมสีแก้มอีกนิดนึงนะคะก็ใช้สีเดิมผสมสีกันไปเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมสีอย่าคิดมากชีวิตเร่งรีบแต่ก็คือแค่ปัดให้มันดูมีสีมากยิ่งขึ้นมีสีดูเด่นมากยิ่งขึ้นก็เดี๋ยวคลิปของเรานะจะถูกโพสต์ใน YouTube ด้วยแล้วก็อยู่ใน Facebook ของ Shop on Air Thailand ด้วย Facebook ของ S Channel Beauty Station โอเคคราวนี้เราก็มาถึงคีย์ไอเทมหลักที่ทำให้เราเป็นลุคมืออาชีพนั่นก็คือลิปสติกนั่นเองสีที่เราจะใช้แน่นอนเลยคือสีแดง
แดงสุดๆ สีนี้เลยแดงสวยเธอวิธีการนะคะจะแนะนำให้ทาที่ขอบปากก่อนมันเป็นสีแดงสดอ่ะด้านบนก็สวยแล้วอ่ะใช่แล้วมันดูทาง่ายเนาะมันเป็นแบบครีมมี่ด้วยใช่ค่ะโอ้โหเป็นแบบ working woman ขึ้นมาทันทีเพียงแค่พี่จันใส่สูททับลงไปใช่ค่ะเพราะว่าเราเวลาเราไปพรีเซนต์งานเนาะเราก็จะต้องแต่งตัวให้มันแบบดูเหมาะกับการทำงานบริษัทเนาะแล้วก็เนี่ยแค่เราแบบทาปากสีแดงอะเอ้ยพลังมาค่ะเป๊ะเลยก็ถ้าเป็นลุคสุดท้ายนะคะที่แนะนำก็คือเซ็กซี่ลุคนะคะเป็นลุคที่เอาไว้สำหรับไปงานกลางคืนคราวนี้พอมาเป็นเซ็กซี่ลุคนะคะไปงานกลางคืนเราต้องการความแน่นเนืองแน่นแบบแน่นเป๊ะเวอร์เพราะว่าเวลาไปกลางคืนเนี่ยเราจะโอกาสจะมานั่งเติมหน้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีเราก็จะแนะนำเป็น BSC รุ่นนี้เลย BSC Extra Cover นะคะมันเป็นแป้งที่แบบทาแล้วหน้านี่เป๊ะเนียนเป๊ะแบบชนิดที่แบบโอ้โหไม่รู้จะเป๊ะไปถึงไหนนะเราก็จะเติมลงไปนะคะโอเคเดี๋ยวดูพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมนี่มันดูเรียบเนียนจริงๆด้วยค่ะพี่ลูกจันทร์แล้วมันก็ดูแบบใช้ง่ายนี่คือไม่เห็นเส้นเลือดไม่เห็นสิวไม่เห็นฝ้าไม่เห็นอะไรแล้วนะคือแบบรูมขนปิดหมดเลยเฮ้ยมันดูไบรท์อ่ะจริงๆคุณผู้ชมแล้วมันดูแบบมันดูไม่เยอะมันดูเหมือนพี่ลูกจันทร์ทารองพื้นจริงๆนะแต่ว่าพี่ลูกจันทร์ไม่ได้ทาใช่ค่ะนี่คือคุณสมบัติของ BSC Extra Cover นะคะก็ใครที่แบบต้องการความเป๊ะเวอร์นะคะแนะนำตัวนี้เลยแล้วก็ใครที่แบบมีปัญหาเรื่องกระฝ้านะคะแล้วก็จุดด่างดำใช้ตัวนี้นะคะเหมือนได้ใช้รองพื้นนะครับดีมากๆเลยอ่ะต่อไปเราจะทำให้เป็นเซ็กซี่ลุคโดยการเพิ่มความเข้มของสีตานะคะเราใช้ตลับเดิมนะคะ BSC ปนัดดาตัวนี้โทนชมพูนะคะโทนชมพูค่ะเราจะจุ่มสีน้ำตาลนะคะอีวาตัวนี้เพื่อทำให้ตาเราดูคมชัดมากขึ้นเป็นสโมกกี้อายคือสโมกกี้อายง่ายที่สุดแล้วนะในการแต่งหน้าเพราะว่ามันไม่ต้องกะเกณฑ์เรื่องสีเรื่องอะไรเลยคือมาถึงปุ๊บก็แบบทาทำยังก็ได้ให้มันแบบเป็นสีเข้มๆหน่อยเฮ้ยเห็นไหมจริงๆดูมันเปลี่ยนขึ้นมาเลยอะค่ะใช่ประเด็นหลักของการแต่งหน้าลุคเซ็กซี่ลุคก็คือการที่มีดวงตาที่คมเข้มนะคะถ้าเราไม่มีอายไลเนอร์อย่างที่บอกนะคะเราใช้สีอายแชโดว์สีเข้มๆจากในพาเลตนี้ได้เลยจุ่มน้ำใช้แปรงเล็กๆแบบนี้นะคะจุ่มน้ำแล้วก็เอาใช้สีเข้มสุดเขียนให้เข้มขึ้นมาอีกใช่ค่ะเขียนให้เส้นมันชัดขึ้นใหญ่ขึ้นเอ้ยมันคือมันสามารถเติมได้ตลอดเวลาใช่ค่ะลบออกได้เติมได้ยังไม่พอนะคะถ้ากลางคืนเนี่ยเราอยากให้มันแบบว่าดูแบบมีวิบวับวิบวับล้อไฟล้อแสงไฟดีนิดนึงนะคะจะแนะนำนะคะให้ใช้โทนสีที่เป็นแบบชิมเมอร์ในพาเลตนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เป็นสีชาร์ลอตต์แล้วกันเนาะมันแบบเป็นชมพูผสมม่วงผสมทองนะคะแนะนำอีกอันนึงก็คือใช้แปรงเล็กๆอย่างนี้นะคะจุ่มน้ำนึงแล้วก็ขยี้ลงไปหน่อยนึงค่ะดูดีๆค่ะเห็นไหมเฮ้ยให้มันดูมีเสน่ห์ให้มันดูแบบใช่ดูมีไฮไลท์มากยิ่งขึ้นก็คือตรงดวงตาของเราใช่ค่ะตรงกลางเนาะแล้วก็หัวตามจะทำให้ตาดูไบรท์ขึ้นดูสองข้างดูสิเฮ้ยข้างนั้นสวยอะข้างนี้สวยมากๆเลยนะคะที่มีไฮไลท์ใช่ใช่มันดูมีเสน่ห์ดูมีอะไรอะค่ะดูวิบวับวิบวับดูแบบว่าเหมือนอะไรนะหิ่งห้อยมาล้อแสงไฟอะไรอย่างนี้เนาะเติมอีกข้างนึงนี่เป็นเคล็ดลับนะคะการทำให้ตาเราดูสว่างดูไบรท์ขึ้นนะคะโดยที่ยังสามารถที่จะได้เซ็กซี่ลุคแบบนี้ได้อยู่เนาะตาเสร็จไปแล้วก็สีแก้มจริงๆอะถ้าเป็นเซ็กซี่ลุคนะคะสีแก้มสีปากเนี่ยมันจะต้องเบาๆนิดนึงนะคะแต่ว่าไปกลางคืนเนี่ยบางทีคนคือแบบไม่ต้องปัดแก้มก็ได้แต่ว่าจริงๆไม่ใช่นะคะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปมาเนี่ยถ้าไม่มีสีแก้มเลยเนี่ยมันจะดูเป็นวอกไปเลยอะใช่ๆมันจะแบบโคลนไปเลยนะคะอ่ะใช้แปรงตัวเดิมตัวนี้นะคะแตะนิดเดียวมองแบบให้มันมีสีนิดนึงเพราะว่าตาของเราชัดแล้วเนาะใช่คุณผู้ชมอาจจะตกใจทำไมดูทาแป้งรุนแรงมากเลยถึงเป็นแบบทาง่ายอ่ะ
พี่จันคือแค่ใช้บัชออนนิดนึงมันก็ติดหน้าแล้วอะเนื้อดีมากๆใช่แล้วก็ไปกลางคืนนะคะอีกเคล็ดลับนึงที่ต้องทำก็คือตัวไฮไลท์กับเชดดิ้งตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เฮเลน่านะคะที่เป็นเชดดิ้งในการสร้างสันจมูกขึ้นมาเพราะว่าเราต้องการให้ชัดที่สุดนะคะดูดีๆนะคะนี่เริ่มมีสันขึ้นมาแล้วค่ะเห็นไหมเฮ้ยไม่ต้องไปทำสัญญกรรมเลยอะใช่จมูกขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวเทรนฝรั่งมามากกว่านั้นอีกนะค่ะเขาจะใช้สีไฮไลท์ตัวนี้นะเราใช้แปรงที่มากับพาเลตนะจุ่มแบบนี้นะคะทาบริเวณโหนกแก้มโหนกแก้มอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะเห็นไหมเฮ้ยมันดูแบบบุ๊ดขึ้นมาใช่ไหมใช่มันโดนแสงแล้วมันทำให้หน้าเราหน้าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนหน้าคนหามันดูไบรท์ขึ้นมาทันทีดูมีเงาดูมีเงาดูมีมิติสีปากนะคะแล้วใช้เบสซีออคิดตัวเดิมนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นซิกซี่ลุคเนาะตาก็เข้มนะคะแล้วก็จมูกจมูกอะไรทุกอย่างมาหมดเพราะฉะนั้นสีปากเพื่อให้ดูเซ็กซี่หน้าค้นหาอ่ะเอาเป็นสีนูดอมน้ำตาลนิดนึงนะคะมันจะได้แบบว่าดูหน้าค้นหามากขึ้นนะจุ่มเลยสีนี้สวยนะสวยสีแบบว่าโอ้ยฮอลลีวูดเขากำลังฮิตมากเลยนะสีอมน้ำตาลเนาะเฮ้ยดูสวยจังเลยอะมันเข้ากับสีตาด้วยอะใช่มันให้แนวแบบเซ็กซี่จริงๆอะคุณผู้ชมนึกภาพแบบแม่เสือสาวเห็นไหมที่เขาเรียกกันอะจริงๆมันเป็นสีแบบนั้นจริงๆอะมันดูเป็นคล้ายๆสีเมทัลลิกนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นคลิปมินแมทมันทำให้คุณชมดูปากเขาเรียกว่าปากมันดูเป็นธรรมชาติแถมยังเซ็กซี่ด้วยว้าวคุณผู้ชมสวยมากวายตายแล้ว คืนนี้จะไปจิกที่ไหนคะเนี่ยสวยมากๆกับเซ็กซี่ลุคจริงๆค่ะพี่ลูกจันทร์ว่า BSC ปนัดดานะคะ Feminine Fanet Makeup Palette ตัวนี้นะคะที่เป็นเมคอัพโทนที่ชมพูที่พี่ลูกจันใช้แบบนี้3ลุคนี้เลยมูลค่า 1,490 บาทคือใช้แล้วคุ้มมากๆใช่ค่ะโอ้โหเราไม่น่าเชื่อเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูอีกทีนึงนะคะกับเซ็กซี่ลุคเมื่อกี้นี่พี่ลูกจันใช้สีไหนบ้างคะสรุปอีกทีนึงก็จะใช้สีอีวานะคะที่ทำให้ดูตาคมเข้มนะคะค่ะแล้วก็ใช้สีชาร์ลอตตัวนี้นะคะที่ทำไฮไลท์บริเวณหัวตาะนะคะแล้วก็ใช้สีเจสซี่นะคะทำไฮไลท์บริเวณโหนกแก้มแล้วก็สันจมูกใช้สีเฮเลน่านะคะในการสร้างเชดดิ้งตรงบริเวณจมูกทำให้เรามีดั้งมากขึ้นนะคะแล้วก็ปัดแก้มด้วยสีลิลลี่ค่ะแค่นี้เองคุณผู้ชมก็สวยเหมือนพี่ลูกจันแบบนี้เลย เราต้องบอกว่าอีกอย่างนึงที่พี่ชอบมากก็คือเป็นลิปสติกนะคะของ BSC Orchid นั่นเองใช่ค่ะนี่สีที่จัดมาจริงๆวันนี้ก็อยากจะทายครบทุกสีเลยนะแต่ว่าวันนี้เรามี3ลุคที่แนะนำใช่ไหมค่ะก็จะแนะนำสีที่คุณผู้ชมสามารถใช้ได้ก็คือโทนสีสีนูด2สีตัวนี้นะคะสีชมพูกลีบบัวนี่เป็นสีที่แบบกันตาจริงๆแล้วก็โทนสีแดงนะคะจะแดงกล่ำหรือแดงอมส้มได้หมดนะคะแล้วก็จะเป็นโทนสีที่เป็นสีปะการังสีโคโรนะคะแล้วก็ไปทางโทนส้มไปเลยสำหรับคนที่ชอบอะไรที่แบบดูสดใสขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตลับนี้ตลับเดียวเนี่ยโอ้โหถือว่าได้สีที่ครบแล้วก็ได้สีที่ใช้ได้จริงทุกสีเลยบางอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้นะคะแล้วก็เพยอาจจะยังไม่รู้เช่นเดียวกันต้องขอขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะติดตามชมรายการ Shop on Air Special ได้นะคะในช่อง S Channel ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจโทรมาได้เลย022-969-9958ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะวันนี้เพยและพี่ลูกจันขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Shop on Air Special วันนี้โปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยนะคะได้แก่ซื้อโลชั่น BSC Expert White Perfect Radiance Anti Pollution Plus แถมกันแดด BSC Expert White Sun Protect SPF 50 PA++ Anti Pollution Plus ในราคาเพียง690บาท1แถม1กันไปเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีแป้งผสมรองพื้นตัวแม่ของ BSC กับ BSC Cosmetology The Power of the Powder มี2เฉดสี C1 ผิวขาวและ C2 ผิว2สีได้แก่ BSC Superfine Whitening Powder SPF 25 PA++
BSCC Cover Light Powder SPF 30 PA +++และ BSC Extra Cover Powder SPF 30 PA +++ในราคา1เซต990บาทมีตลับจริง1ตลับและตลับรีฟิลอีก2ตลับพร้อมแถมลิปสติก BSC Diva Rosy Lip ลิปสติกสีสันสดใสถึง9สีมูลค่า169บาทและยังแต่งหน้าสวยไปกับ BSC ปนัดดา Feminine Fairnade Makeup Palette Melody Tone สีชมพูเพียง 1,490 บาทจากราคาปกติ 2,990 บาทประหยัดถึง 1,500 บาทเลยนะคะและยังมีลิปสติก BSC Orchid Creamy Matte Lip Palette 8สี450บาทจากราคาปกติ590บาทประหยัดทันที140บาทเลยค่ะ